สวัสดีครับวันนี้พเกมบลีกขั้นค้าวกับผมมิสเตอร์เควันนี้ครับเราจะมาย้อนวันวานของไอเซนกันครับเราจะมาดูไอเซนทุกร่างเลยนะที่ทางเกมบลีกครับได้ออกแบบมาครับแลวก็ได้ปล่อยออกมาให้เราเล่นกันครับตลอด4ปีนะครับว่าไอเซนมีร่างไหนบ้างครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองครับกับไอเซนในวันที่31นี้ครับซึ่งไอเซนในวันที่31นี้คือไอ ไอเซนพันปีนะครับซึ่งไอเซนพันปีร่างใหม่นี่ครับผมคาดเดาได้เลยว่าต้องเป็นไอเซนร่างที่เก่งกาจครับและมหาเทพที่สุดครับที่ไอเซนเคยมีมาครับโอเคเราไปเริ่มดูจากไอเซนร่างที่เก่าที่สุดกันเลยครับเริ่มจากไอเซนร่างที่เก่าแก่ที่สุดครับคือไอเซนร่างนี้ครับซึ่งไอเซนร่างนี้เป็นร่างแรกเลยนะที่ทุกคนครับที่เล่นใหม่ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรก และจนถึงสมัยปัจจุบันครับต้องเคยเห็นหน้ามันมาก่อนเพราะมันเป็นไอเซนครับที่เราสามารถเลือกได้นะ1ตัวครับจาก5ตัวทั้งหมดครับเมื่อเราเริ่มเล่นเกมในครั้งแรกครับซึ่งในสมัยก่อนครับสมัยเกมเปิดใหม,ใหม่จะไม่มีระบบเลือกตัวแบบในปัจจุบันนะครับจะเป็นการสุ่มแรนดอมออกมา1ตัวเลยนะครับก็เป็นเป็นตัวละครที่ผู้เล่นสมัยก่อนครับเล่นกันบ่อยมากๆเลยนะไอเซนล่างนี้ครับ พราะพลังโจมตีของสกิลครับกับพลังโจมตีของธรรมดามีเกือบใกล้เคียงกันครับพลังโจมตีธรรมดามีอยู่ที่573รับสาครับพลังโจมตีสกิลมีอยู่ที่589ครับถือว่าใกล้เคียงกันมากๆและก็ที่สกิลโจมตีมันครับมีผลการติดมื่นครับซึ่งในสมัยก่อนผลของการติดมื่นนี่ถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับแต่ในปัจจุบันถือว่าเป็นสถานะหรือผลค่อนข้างแย่นะครับเพราะมันแค่ติดมื่นเอง ทำให้ศัตรูครับเดินจากซ้ายไปขวาทําให้เปิดสก,กิลครับจากซ้ายเป็นปล่อยไปขวานั่นแหละทําให้ศัตรูสับสนครับส่วนสก,กิลติดตัวครับก็มีอ่าเพิ่มเพิ่มการหลบหลีกครับ11ซครับซึ่งไอ้ผลการเพิ่มหลบหลีก11เป็นี่ยเป็นสก,กิลติดตัวที่นขง yeah. Yeah, ง้งแย่แย่มากๆคือมันแค่เพิ่มหลบหลีกครับ11ซึ่งไอ้1นเนี่ย มันแทบจะหลบไม่ได้เลยด้วย3สุดสกิลคิวเลอร์ครับโจมตีเยาว์ทุแรงขึ้นแต่อเซนล่างนี้ครับก็ยังไม่จบแค่นั้นครับอเซนล่างนี้ทางเกมครับก็ได้มีพัฒนาขึ้นเป็นดาวแดงครับนี่ครับความเพียงการของอเซนล่างนี้ครับก็มีมากขึ้นกว่าเดิมครับพลังโจมตีธรรมดาครับมีขึ้นไปถึง627ครับพลังโจมตีสกิลครับมีถึง677ครับ ถือว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะส่วนสกิลอย่างอื่นครับเขายังคงสภาพแบบเดิมครับกากัะไงกากระนั้นครับส่วนสกิลติดตัวครับหรือสกิลลิงครับก็จะมีเพิ่มในการเพิ่มพลังโจมตีสกิลครับอ่าสิเเพิ่มขึ้นมาครับแต่ยังไงครับไอเซล่างนี้ก็ยังเป็นล่างที่ค่อนข้างจะอ่อนแอครับแล้วก็กากมากๆเลยนะในปัจจุบันนี้ครับแต่ในสมัยก่อนถือว่าเป็นตัวละครที่น่าเล่นครับ และเป็นตัวละครแรกด้วยนะที่ผมเล่นและก็จับมันครับเพราะผมเปิดกาชาได้เขาเนี่ยเป็นตัวแรกเป็นคนแรกเลยนะผมก็เล่นมาตลอดครับในสมัยก่อนครับไอเซนล่างแรกครับเร้ามาดูรูปร่างหน้าตาของภาคของเขากันหน่อยดีกว่านี่ครับนี่คือภาคของเขาครับไอเซนล่างแรกครับก็ถือว่าหล่อดูเท่ดีนะครับโอเคไปตัวต่อไปกันเลย ต่อไปครับเป็นไอเซนตัวละครฟรีครับซึ่งเราสามารถได้จากตั๋วที่ล็อกอิน18วันหรือ15วันนะในสมัยเนี้ยเราสามารถเลือกเขาได้ครับเป็นไอเซนตัวฟรีนะแต่สมัยก่อนครับทางเกมครับก็จะแจกให้เลยฟรีฟรีโดยที่ไม่ต้องมีตั๋วครับแต่สมัยนี้ต้องมีตั๋วแล้วนะซึ่งไอเซนตัวนี้ครับเป็นตัวละครฟรีและก็กาครับพลังโจมตีครับพลังโจมตีสกิลอยู่ที่5 9 1เองนะ แต่ตัวละครนี้ครับข้อดีของเขาก็คือมีสกิลลิงที่ดีครับซึ่งตัวละครฟรีพวกนี้ครับสกิลลิงจะค่อนข้างดีครับสกิลลิงของไอเซนล่างนี่ครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีของสกิลเขาสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับแลวก็เมื่อจบด่านครับก็จะเพิ่มเลือดครับสีหกเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อจบด่านสุ่ดสกิลโจมตีครับก็อย่างเช่นเดิมครับก็มีติดสถานะมือนหัวครับเช่นเดิมเลยนะส่วนอาเบลรตี้ครับก็ยังกากเหมือนเดิมครับผมคงจะไม่พูดถึงแล้วกันนะเป็นไอเซนล่างฟรีครับ ส่วนภาพของเขาครับก็ยังเท่ขึ้นมาหน่อยครับซึ่งไอเซนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนภาพจะเก่าแค่ไหนก็ยังดูเท่อยู่ครับต่อไปครับเป็นไอเซนล่างพิเศษครับล่างนาเทศกาลวเดย์ครับเป็นไอเซนล่างพิเศษครับซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าสะสมครับเพราะเพราะเป็นตัวละครหน้าเทศกาล พลังโจมตีสกิลเัาอยู่ที่630ครับก็ถือยังน้อยอยู่นะสกิลคิลเลอร์รับโจมตีกับตานแรงขึ้นครับสกิลลิงครับก็คือลดเวลาคููดาวของสกิลลง12ซครับส่วนสกิลโจมตีครับก็จะเปลี่ยนจากการติดสถานะมึนหัวครับเป็นการติดสถานะไฟฟ้าช็อตเลยนะครับช่วงเวลานี้ครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณกลางกลางปีครับของเกมที่เปิดมาครับก็สกิลครับก็จะปรับเปลี่ยนกลายเป็นติดสถานะไฟช็อตแล้วครับ และก็ตัวละครไอเซนตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครแรกๆเลยนะที่เป็นตัวละครหน้าเทศกาลครับซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสะสมมากมากครับดูจากหน้าตาครับโอ้โหโคตรหล่อเลยเป็นตัวละครหน้าเทศกาลตัวแรกๆเลยนะที่เกมปล่อยออกมาครับก็ต่อไปครับคือไอเซนล่างนี่ครับซึ่งไอเซนล่างเนี่ยพูดได้เต็มปากหรือไม่เต็มปาก ก็ว่าได้ว่าไอเซนล่างนี่ครับคือไอเซนล่างฉลองครบรอบ1ปีครับซึ่งเกมของเกมบลีครับเมื่อครบรอบ1ปีครับไม่มีตัวละครพิเศษออกมานะครับตอนครบรอบ1ปีแต่ไอเซนล่างนี้ครับกับอิจิโกะบางไขคั้สุดท้ายครับในร่างเก่าๆนะก็ได้ออกมาในช่วงเวลาครบรอบ1ปีครับประมาณนั้นนะทำให้ตัวละครนี้ครับอาจจะเป็นตัวละครครบรอบ1ปีของเกมบลีเลยก็ได้เป็นตัวละครที่เก่าแก่ครับซึ่งในช่วงเวลาที่ไอเซนล่างนี้ออกมาใหม่น่ โคตรจะฮือฮากันเลยนะเพราะวาความเท่ครับความเท่ของสกิลค่อนข้างดีนะครับแต่ในปัจจุบันถ้าวัดความเท่ถือว่าธรรมดาครับเพราะสกิลมันค่อนข้างจะวงแคบนะครับในปัจจุบันแต่ในสมัยก่อนครับที่เกมยังเพิ่งเปิดใหม่ๆถือว่าไอ้เจ้านี้เป็นตัวละครที่โคตรเท่โคตรเทพในสมัยก่อนเลยนะครับพลังโจมตีของสกิลครับมีมากนะครับ ในสมัยก่อนพลังโจมตีสกิลที่มีถึง700เนี่ยไอเจ้านี้ถือว่ามากสุดๆเลยนะในสมัยก่อนครับพลังโจมตีสกิลครับ705เลยนะสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีกับดานแรงขึ้นครับสกิลติดตัวครับหรือสกิลลิงครับเมื่อจบด่านครับจะเพิ่มเลือด20%ครับส่วนสกิลโจมตีครับไม่มีการติดค่าสถานะนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยหน่อยที่ไม่มีการติดค่าสถานะครับส่วนอาเบอร์ตี้ครับก็ธรรมดาครับ เพิ่มระยะในการโจมตีเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลอะไรประมาณนี้ครับถือว่าสกิลอาเบตีถือว่าธรรมดาครับแต่ในสมัยก่อนแค่เจอพลังโจมตี700ก็ถือว่าโคตรเยอะแล้วนะในสมัยเกมที่1ปีไม่ใช่ดิพูดว่า3-4ปีที่แล้วครับส่วนรูปภาพของไอเซนล่างนี้ครับถือว่าเป็นตละครที่โคตรเท่เลยนะเป็นตัวละครที่มี2รล่างครับซึ่งถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะแปลงล่างครับกลายเป็นล่างเนี้ย ร่างใส่หน้ากากครับแต่เวลาพอใช้ท่าไม่ตายติสพอใช้ท่าไม่ตายเสร็จก็ไม่ใช่แปลงล่างเลยนะจะแปลงล่างเฉพาะตอนที่อยู่ใน CG ของท่าไม่ตายครับและก็ต่อไปครับคือไอเซนล่างมีปีครับซึ่งไอเซนล่างนี้อาจจะคุ้นหูคุ้นตากับใครหลายๆคนนะครับเพราะเป็นไอเซนที่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเก่งกาจอยู่นะครับซึ่งไอเซนล่างนี้กับไอเซนล่างก่อนครับ ระยะเวลาในการออกมาของตัวละครไอเซนเนี่ยยาวนานมากมากเลยนะตั้งแต่1ปีครับและไอเซนร่างนี้กว่าจะได้ออกมาครับเกือบจะปาไปเกือบ3ปีเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ระยะการออกของของตัวละครเนี่ยห่างกันมากๆเลยนะร่างก่อนหน้านี้ครับออกประมาณครบรอบ1ปีครับส่วนร่างน,นี้ออกมาประมาณ เลยครบรอบ2ปีมาหรือประมาณครบรอบ2ปีนะครับในช่วงเวลานั้นเลยถือเป็นตัวละครที่ระยะห่างมากๆเลยนะ1ปีออกมา1ตัวครับออกมาน้อยมากแต่พอออกมาครับไอเซนล่างนี้ถือเป็นตัวละครที่โคตรดีมากๆในปัจจุบันก็เป็นตัวละครที่โคตรดีอยู่นะครับถึงค่าพลังครับจะมีอยู่แค่753แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ753ในปัจจุบันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ พลังโจมตีสกิลครับก็เจ็ดร้อนั่นแหละสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอยมทูตแรงขึ้นครับสกิลติดตัวครับก็คืออลดเวลาครูทางของสกิลลงครับ12%ครับและก็ส่วนสกิลโจมตีครับสกิลโจมตีนี่แหละทำให้ไอเซนล่างนี้ครับอยู่มาได้ถึงปัจจุบันครับและก็มีคนใช้อยู่ครับก็คือมีสกิลบัฟครับสกิลที่2ของไอเซนตัวนี้คือบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเอง แล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะสมัยก่อนไอเซนร่างนี้เคยติดท็อปอยู่ใน PVP ด้วยนะครับนานมาแล้วล่ะมีคนเคยเอาไปลงใน PVP ด้วยนะครับถือว่าใช้งานได้อยู่นะในสมัยก่อนครับแล้วก็สกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายของไอเซนตัวนี้ถือว่าโคตรดีเลยมีผลสั่งตายครับซึ่งสกิลสั่งตายคืออะไรถ้าศัตรูครับมีเลือดเหลือน,น้อยครับเมื่อไอเซนกดใช้สกิลครับศัตรูจะตายไปเลยนะ สกิลสั่งตายครับจะเป็นผลอย่างนี้แหละทำให้ศัตรูครับตายไปเลยนะครับถ้ามีเลือดเหลือน้อย,อยสุดสกิลลิงครับก็มีพวกบัฟนานขึ้นเพิ่มพลังโจมตีสนุ่นนี่นั่นเพิ่มเพิ่มระยะของการโจมตีของสกิลครับก็เป็นอับเปอตี้ที่ดีขึ้นมาหน่อยครับเพราะทำให้เราบัฟได้นานขึ้นครับนี่แหละคือไอเซน ล่างจะเรียกว่าอะไรเดียล่างมีปีกโคเทพแลวกันเป็นล่างที่ทุกคนครับจดจำไอเซนได้มากที่สุดแล้วนะส่วนรูปลห่างครับรูปภาพของมันครับนี่ครับโอ้โหเป็นตัวละครที่รูปภาพเทมากๆครับเหมาะแล้วล่ะไอเซนครับและก็ตัวสุดท้ายครับไอเซนล่างล่าสุดเลยครับ ป็นตัวละครที่สกิลโจมตีโคตรเทพมากๆซึ่งเดี๋ยวผมกะจะทําเป็นคลิปแยกรีวิวไอเจ้านี้แยกๆก,กันเลยนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงแค่ค่าพลังกันก่อนนะซึ่งไอเซนตัวนี้ครับกว่าจะออกมาเช่นเดียวกับไอเซนมีปีกครับไอเซนมีปีกกว่าจะออกมาห่างจากล่างก่อนหน้านี้1ปีไอเซนล่างนี้ห่างจากล่างมีปีกก็ประมาณ1ปีนะครับเป็นตัวละครที่ออกมาปีละตัวจริงๆครับ ตั้งแต่ล่างฉลอง1ปีมาล่างมีปีกแล้วก็เว้นห่างกันไปนปีกหนึงปีหนึ่งเลยนะกว่าล่างล่างนี้ครับล่างใหม่ล่าสุดครับจะออกมาครับถือเป็นตัวละครที่เท่แต่ออกมาช้ามากๆครับแต่เมื่อออกมาก็ไม่ผิดหวังครับพลังโจมตีของสกิลครับมีมากถึง782เลยนะสูงม,มากๆครับสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีฮอนโลแรงขึ้นครับ สกิลติดตัวครับลดเวลาคูดาของสกิลลง12คเรับตครัวตะครตัวนี้เป็นสายตีระยะไกลนะครับส่วนสกิลโจมตีครับทุกสกิลครับรวมการตีธรรมดาครับมีผลต่อการติดคำสาปนะสกิอลอวัลตี้ครับกันน้ำแข็ง100%เเซครับและก็เพิ่มระยะเวลาในการติดค่าถาฐานะนานขึ้น5วินาทีครับถือเป็นตละครที่ สมบูรณ์แบบอีกตัวหนึ่งนะกันน้ําแข็งได้ด้วยครับและสกิลโจมตีก็โอ้โหอลังการมีผลต่อการติดคาสาปค,ครับถือว่าเป็นตัวละครที่รอมานาน1ปีแต่ไม่ผิดหวังครับดีที่รอมาขนาดนี้รอมาจนได้ <c ười> คือมันระยะห่างมากๆเลยนะจากตัวมีปีกมาตัวนี้และจากตัว1ปีมาตัวมีปีกเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวละครที่ออกมานานมากๆครับกว่าจะมีร่างใหม่ แต่เดี๋ยววันที่31ครับก็จะมีร่างใหม่ล่าสุดออกมาอ,อีกแล้วซึ่งระยะเวลาห่างจากร่างนี้มาเป็นร่างที่วันที่31หรือร่างพันปีนั้นก็ไม่นานครับถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นนะ ประมาณ3-4เดือนได้มาประมาณนั้นครับถือว่าร่างนี้กับร่างล่าสุดครับร่างพันปีถือว่าถือว่าไม่นานนะก็ถือว่าดีครับที่ออกมาเร็วครับไม่ใช่รอไปอีก4ปีหปีเป็นตัวละครที่ออกปีละตัวครับส่วนภาพของมันครับถือว่าเป็นธรรมดานะแต่ดูทรงพลังดีมากๆครับ โอเคครับนี่แหละคือไอเซนทั้งหมดครับที่ในเกมนี้มีให้เล่นออกมาซึ่งถ้าผมลืมหรือผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ